Zen TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอ๊ะและ Zen TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกกับ Zen Travel ในวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวกันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่ไหนดังนั้นตามเขาไปแซ่ดกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วซัดทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้พามาเที่ยวที่อำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกับจุดชมวิวที่อยู่ใจกลางเมืองหัวหินเลยเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนตามมาดูเลยฮะเส้นทางท่องเที่ยววันนี้มันต้องขึ้นเขานะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างคดเคี้ยวหน่อยผมขับอีซูคันนี้เนี่ยไปเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วสบายมากครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างหรือว่าระบบเบรกคันนี้มั่นใจได้ครับผมแตะรอบเครื่องไม่เกิน 2,000 รอบฮะนี่ขึ้นแบบชิวๆเลยนะครับไม่ต้องใช้เกียร์อะไรก็ขึ้นได้สบายๆฮะนี่ฮะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเราเลี้ยงพวงมาลัยไปเรื่อยๆนะครับกำลังเครื่องเหลือเฟือครับช่วงล่างแล้วก็เบรกนี่มั่นใจได้ 100% ครับถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับที่นี่แหละฮะจุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟครับด้านในเป็นไงฮะไปดูกันเลยฮะคุณผู้ชมฮะจากที่เราจอดรถครับเดินมาอีกนิดเดียวนะฮะก็เดินมาแบบอากาศชิวๆเลยต้นไม้ล้อมรอบเลยท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามเลยนะครับทางนู้นฮะจุดชมวิวครับต้องขึ้นมาให้ได้นะครับผมบอกเลยว่าจุดชมวิวที่นี่สวยมากนี่แค่จุดแรกเท่านั้นนะครับมองเห็นชายทะเลมองเห็นเมืองหัวหินสุดลูกหูลูกตานู้นนะฮะนู้นไปนู้นเลยเห็นถึงเขาเต่าเลยนะครับไกลมากๆครับระหว่างที่เราเดินไปตามเส้นทางจุดชมวิวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเส้นทางธรรมชาติแบบนี้นะครับต้นไม้ที่นี่ขึ้นแบบแน่นแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากครับระหว่างทางนี่สัมผัสได้ถึงธรรมชาติแล้วก็ออกซิเจนที่ได้รับแบบเต็มปอดมากๆปะเดินต่อครับก็ตั้งแต่อยู่เพชรบุรีมาตั้งแต่เกิดนะครับมาเที่ยวหัวหินนี่ก็บ่อยมากนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยที่ผมได้ขึ้นมาเห็นจุดชมวิวและเห็นวิวที่เรียกว่า180องศาแบบกว้างสุดๆเห็นสะใจมากๆครับทางนู้นนี่คือชะอำไล่ยาวมาเลยฮะอันนี้ก็เป็นหาดหัวหินนะครับยาวไปนู้นไปสุดโค้งตรงนู้นนะครับภูเขาลูกนั้นจะเป็นเขาตะเกียบนะครับแล้วเลยไปอีกนิดหนึ่งก็คือเขาเต่านั่นเองฮะนี่แหละฮะเป็นวิวที่เห็นสะใจมากๆถ้าหากว่าอยากจะขึ้นมาเห็นวิวของตัวเมืองหัวหินก็ต้องที่นี่เลยนะครับต้องขึ้นมาให้ได้ครับคุณผู้ชมฮะอยู่ใกล้ๆเลยฮะในตัวเมืองหัวหินเลยนะครับก็ขึ้นมาสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆวิวสวยๆที่นี่ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัดทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ